น้ำเริ่มละลายแล้วนะคะนี่เห็นไหมสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะพาเพื่อนๆมากินตำเล็บมือนางนะจ๊ะนี่โหวิก็ไม่ได้เอาไปคลุกเคล้าในครกเนาะเอามาราดน้ำที่หลังนะผักก็มีอันฟันฟ้านะเนี่ยกลืนน้ำลายแล้วเนี่ยแครอทแล้วก็เรดิชมีแค่นี้นะคะผักมีสลัดด้วยแต่มีขี้เกียจหั่นอะเพราะว่ามันอยู่ในถุงใหญ่เนาะนั่นแหละมาค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำเอามาราดเนาะมานะคะมากินด้วยกันเด้อโมเดอร์โมเดอร์แม่เอาบองปอนมาหุบบุจึงไปหาแบบตีนไก่หนูมิว่าจะทำขนมจีนนะคะแต่มันหมดนะคะไปวันที่ของยังไม่ลงอ่ะแอบกินข้าวไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่ากลัวเผ็ด เพราะว่าท้องอืดบ่อยมากช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรขนาดไม่ได้กินอะไรก็เจ็บท้องนะคะเหมือนตอนเช้าเหมือนกินอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยเนาะตอนเย็นก็กินพอดึกดึกมันก็ปวดท้องอ่ะท้องอืดเหมือนกินแอนตาซินไปแล้วมันก็ทำให้ภายลมออกมานิดนึงอะไรเงี้ยมันท้องมันอืดอ่ะมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันน้ำใส่น้ำปูด้วยนะแซบแซบเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนอร่อยน้ำปูแบบดำๆคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนขออนุญาตกินด้วยมือเนาะปวดทุกคำนะคะบางคนว่ากินมือมันไม่สะอาดอะไรเงี้ยมันก็เรากินของเราเองเนาะเราไม่ได้ไปกินร่วมกับคนอื่นเลยนะเมื่อวานก่อนทำแกงเห็ดนะคะเห็ดผึ้งแกงเห็ดมึงไม่ได้ทำคลิปมีทำแกงเห็ดเนาะมีไม่มีใบน้ำใบย่านางรู้ไหมว่ามีเอาอะไรทำไปเอาสลัดนะคะไปปั่นแล้วเอาน้ำมันอ่ะไปแทนใบย่านางก็อร่อยดีนะอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำเนาะมันก็วันทำความสะอาดบ้านทั้งวันอ่ะวันนี้ว่าจะล้างที่อาบน้ำห้องน้ำอาบน้ำสามีไปทำงานนะคะพรุ่งนี้เข้ากะดึกมาเด้อมาเด้อน้ำปูใส่แค่นิดเดียวนะมันก็ดำแล้ว
มีคนถามว่าเอ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะอ้วนขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรากลับไทยโอ้โหกินกระจุยมากตอนนี้ก็น้ำหนักยังไม่ลงนะคะเห็นว่ามิวกินเยอะอะไรเงี้ยนะมิวไม่ได้กินทุกวันนะคะทำคลิปกินอ่ะไม่ได้กินทุกวันเหมือนกินวันนี้ก็เว้นไปโอ้โห2-3 วันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกินอีกทีเพราะว่าเราทำคลิปอื่นด้วยเนาะไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะใครสมัครของเงินชดเชยผ่านบ้าง5,000 บาทบางคนก็คือทุกคนอ่ะมีผลกระทบทุกคนเลยนะคะอยากได้เงินชดเชยแต่บางคนอ่ะไม่ได้ทำงานจริงๆอ่ะใส่ข้อมูลปลอมก็มีนะคะมีการชอบเป็นกรดไหลย้อนนะคะเวลานอนตอนกลางคืนเนาะช่วง2-3 ตีอะไรเงี้ยชอบเหมือนอะไรนะเหมือนเรือนะคะเวลานอนตอนช่วง2-3เนี่ยชอบเรือออกมานะคะแล้วมันจะมีแบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยนะกลิ่นเรือของเรานะน้ำปูแซ่บมากเลยนะแดดออกนะวันนี้ติ๊งไก่เล็บมือนางนะยำก็อร่อยนะแต่ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะเล็บมือเนี่ยเห็นในคลิปนั่นเนาะก็ไม่อยากจะกินอ่ะคิดแล้วก็อยากจะอ้วกแตกที่คลิปเอาทำเล็บมือนางเอาปากกัดไม่อยากพูดเดี๋ยวกินไม่ลงนะคะดีแล้วไม่เอาไปลวกน้ำร้อนที่จริงอ่ะมันก็สุกแล้วแหละช่วงนี้เด็กๆก็ปิดเทอมแล้วเนาะอยู่บ้านโรงเรียนมิวนะคะก็เปิดนุ่นปกติเปิดวันนี้แหละวันที่1นะคะมันเนาะแต่เลื่อนไปนะคะสิ้นเดือนแต่ไม่รู้ว่าจะได้คือไม่มีกำหนดอะแลนกับที่ไทยแลนด์ที่ประเทศไทยก็ยอดผู้สูงโควิดก็เท่าเท่ากันนะเกือบเท่าเท่ากันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากพันอัพบ้านเราดีแล้วที่นี่ถ้าใครเป็นนะคะเขาให้อยู่บ้านนะถ้าเป็นไม่หนักอะคือให้อยู่บ้านห้ามไปโรงพยาบาล
บ้านเราอ่ะถ้าเป็นก็หมอดูแลดูอยู่ในความดูแลของคุณหมอพยาบาลแต่ที่ฟินแลนด์ไม่ใช่นะคะถ้าใครเป็นอ่ะก็คือให้อยู่บ้านนอกจากเป็นแบบหนักๆจริงๆหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยคือเขาจะรับเป็นเคสๆไปนะคะขนาดเวลาลูกไม่สบายนะสมมติว่าคนไม่สบายเนาะถ้าไม่เป็นหนักจริงๆเขาไม่ให้นอนโรงพยาบาลนะคะที่เมืองนอกอ่ะเห็นไหมข่าวนักศึกษาหรือเปล่าที่ไปเรียนที่อังกฤษเป็นโควิด19เนาะอยากจะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองไอ้ประเทศอังกฤษแต่เขาไม่รับนะคะต้องบินกลับไทยน่ะถ้าไม่เป็นหนักจริงๆด้วยมาอย่างเงี้ยเขาให้อยู่บ้านอยู่บ้านกินยาอยู่บ้านอันนี้ก็คือพาราเซตามอลเขาไม่เช็คนะที่สนามบินนะคะออกข่าวเมื่อวานก่อนมีคนหมอระบาดทำไมไม่เช็คคนเนี่ยคือมันเป็นจุดศูนย์กลางของที่ฟินแลนด์เนาะคือมาใครมาแล้วเขาก็ไม่ได้เช็คว่าใครเป็นมาจากประเทศไหนเช็คโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เช็คนะคะน่าจะตอนนี้น่าจะเริ่มเช็คแล้วเพราะว่าหมอออกมาพูดทำไมไม่เช็คเนี่ยคุณทำผิดพลาดมากเลยตรงนี้นะเพราะว่าไม่ยอมไปเช็คนะคนก็มาจากเที่ยวจากไทยจากอะไรเงี้ยคือหลายประเทศอ่ะที่เข้ามาอิ่มแล้วนะเมื่อวานก่อนน้องมิวว่าเถียงกับสามีนะเธอเขาบอกว่าใส่หน้ากากไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนใส่ไปแล้วเธอเอาออกอะไรเงี้ยเหมือนจับไปเงี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมันก็ว่าเอ้าก็แล้วแต่เธอทีก็มันก็คิดในใจเหมือนเราเถียงไม่ชนะเนาะแบบว่าฝรั่งไม่ใส่อะไรก็คิดในใจเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของมึงคือเราเถียงไม่ชนะบอกไปก็คือว่าเหมือนว่าเราไร้สาระอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ไม่น่าแล้วฝรั่งถึงติดเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลที่ฟินแลนด์หรือว่าคนดูแลอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใส่หน้ากากไปก็เท่านั้นคือไม่ได้ช่วยอะไรคือเถียงไปมันก็บอกว่าพวกเธอไม่ป้องกันเห็นไหมติดเยอะอะไรเงี้ยเถียงไม่ชนะเขาก็เถียงมาอย่างงี้มันก็คิดในใจเฮ้ยเรื่องของมึงไม่ใส่เขาเรื่องของมึงคือดื้อพวกฝรั่งไม่เชื่อบอกไปก็ว่าเราได้สาระดูอเมริกาตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วนะคะน้ามิวนะอยู่ที่ดีทรอยต์อเมริกานะคะทักไปแกบอกโอ้เป็นแสนอัพแล้วเพราะว่าแกบอกว่าพวกฝรั่งนะไปอาบแดดไปจูบกันคือไม่แคร์ว่าจะเป็นโรคอะไรเลยนะคือไม่แคร์กูจะไปอาบแดดกูจะไปทำอะไรก็เรื่องของกูไม่ได้สนใจหรอกว่ามีโรคระบาดอะไรเงี้ยเห็นไหมตอนนี้คือติดเยอะมากแกจะกล้าออกไปไหนนะคะเพราะว่าแกมีลูกน้อยเนาะแซนดี้อ่ะไม่กล้าออกนอกบ้านอ่ะเพื่อนขาหมูเผ็ดมากเลยนะก็นี่เหลือ2ชิ้นนะกินไม่หมดนะอิ่มมากจุกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ